ค่ะเพื่อนๆลาล่านะคะจากช่องลาลาลิต้าค่ะจากครั้งที่แล้วที่ลาล่าทำ Pineapple Mango Smoothie อะค่ะมีคนที่ให้ความสนใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าสูตรนั้นเป็นสูตรที่ลาล่าดื่มเป็นประจำนะคะเวลาที่ลาล่าต้องการทานเป็นมิลแล้วก็ควบคุมน้ำหนักด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคือเป็นสูตรที่อร่อยมากๆนะคะวันนี้ลาล่าก็เลยจะมาทำอีกสูตรหนึ่งนะคะซึ่งอร่อยเหมือนกันแล้วก็เฮลตี้แล้วก็ช่วยในเรื่องของ weight loss ด้วยนะคะวันนี้เนี่ยลาล่าจะทำ mango kiwi kale smoothie ค่ะเป็นสูตรที่ลาล่าจะทำก่อนที่ลาล่าจะออกกำลังกายนะคะเพราะว่าโดยปกติเนี่ยลาล่าจะออกกำลังกายประมาณ1ชั่วโมงนะคะในช่วงของควอนตินนะคะก็จะค่อนข้างต้องการพลังงานเยอะลาล่าก็เลยต้องการอะไรที่แบบ refresh ลาล่านิดนึงก่อนที่ลาล่าจะเริ่มออกกำลังกายค่ะสูตรนี้เนี่ยทำง่ายมากๆค่ะวัตถุดิบที่ลาล่าใช้เนี่ยก็จะเป็นวัตถุดิบที่หาง่ายมากๆเลยที่เมืองไทยนะคะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะลาล่าจะแนะนำแมงโก้นะคะเพราะว่าแมงโก้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยแมงโก้ทานแล้วไม่ได้อ้วนนะคะเพราะว่าแมงโก้เนี่ยลาล่าเข้าใจค่ะว่าเขามีน้ำตาลแต่ว่าตัวแมงโก้เนี่ยจะมีแคลอรี่เนี่ยประมาณ200แคลต่อลูกแค่นั้นเองนะคะก็คือจริงๆแล้วก็คือไม่ได้สูงเท่าไหร่นะคะแล้วก็เป็นการเพิ่มน้ำตาลโดยธรรมชาติด้วยนะคะเราไม่ต้องเติมน้ำตาลในสมูทตี้นะคะลาล่าก็จะใช้มะม่วง1ลูกนะคะซึ่งแน่นอนมะม่วงหาง่ายมากๆที่เมืองไทยนะคะอย่างที่2ก็คือตัวกีวีนะคะกีวีเนี่ยลาล่าจะชอบใส่ในสมูทตี้เพราะว่าเขาจะมีวิตามินซีที่สูงมากนะคะเชื่อไหมว่าเขามีวิตามินซีที่มากกว่าส้มนะคะแล้วก็มีโพแทสเซียมนะคะที่มากกว่ากล้วยอันนี้ไม่น่าเชื่อเลยนะคะและที่สำคัญเนี่ยเขามีไฟเบอร์ที่สูงมากด้วยนะคะก็เลยทำให้ลาล่าเนี่ยในหลายๆเมนูก็จะใส่ตัวกีวีนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยคือเขาน้ำตาลน้อยแล้วก็เขาน้ำตาลน้อยและที่สำคัญคือแคลอรี่ต่ำมากนะคะ1ลูกเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณแค่40กว่าแคลคันเองนะคะเนี่ยค่ะก็เลยทำให้เขาแบบเป็นผลไม้ที่ลาล่าจะชอบใส่ในสมูทตี้ด้วยค่ะแล้วก็เคลนะคะจะเป็นที่ลาล่าเรียกว่าซูเปอร์ฟู้ดเนี่ยเพราะว่าเขามีประโยชน์เคลเนี่ยเป็นผักที่กลุ่มคนดูแลสุขภาพเนี่ยรักสุขภาพอะค่ะจะใส่เคลในสมูทตี้ค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะคะเพราะว่าสำหรับคนดูแลสุขภาพเนี่ยเขาถือว่าเคลเนี่ยเป็นซูเปอร์ฟู้ดค่ะก็คือเขาจะมีวิตามินแล้วก็มีประโยชน์สูงมากนะคะช่วยในเรื่องของ weight loss นะคะช่วยในเรื่องของผิวทำให้ผิวเราสวยมี antioxidant ที่ค่อนข้างสูงนะคะก็คือสำหรับลาล่าเรียกว่าเป็นผักช่วยชะลอความแก่นะคะบางสูตรก็อาจจะทำให้เรารู้สึกว่าเราทานยากหรือไม่อยากทานค่ะเพราะว่าเขาจะมีกลิ่นเหม็นเขียวเป็นสมูทตี้ที่จะมีกลิ่นเหม็นเขียวอะค่ะซึ่งแน่นอนลาล่าก็จะเลือกสูตรที่ใช้เคลแต่ว่าอร่อยนะคะอันนี้บอกเลยว่าลาล่าเลือกมาเลยเพราะว่าลาล่าทานสมูทตี้เยอะมากบ่อยมากนะคะมีสูตรเยอะมากแต่ว่าลาล่าจะเลือกเมนูนะคะที่ใส่เคลแต่ว่าอร่อยแล้วก็ทานง่ายนะคะและที่สำคัญคือจะต้องหาง่ายด้วยที่เมืองไทยลาล่าก็จะใช้ตัวโคโคนัทมิลค์นะคะซึ่งลาล่าว่าน่าจะเป็นอะไรที่หาง่ายที่เมืองไทยค่ะเพราะว่าที่เมืองไทยคือมะพร้าวเยอะมากๆเลยนะคะก็ตัวนี้จะเป็นโคโคนัทมิลค์ที่เป็นน้ำดื่มอะค่ะก็คือจะไม่ใช่เป็นโคโคนัทมิลค์เข้มข้นที่เราใช้ในการทำอาหารนะคะซึ่งลาล่าจะชอบใส่โคโคนัทมิลค์เพราะว่าตัวโคโคนัทมิลค์เนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องของผิวนะคะให้ผิวเราเนี่ยโกลว์นะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการบำรุงผมด้วยค่ะอันนี้แล้วก็ลืมไม่ได้เลยก็คือเมสเซียค่ะก็คือลาล่าจะเลือกใช้ไวท์เซียนะคะเพราะว่าเวลาที่ปั่นมาเนี่ยสีเขาจะได้สวยนะคะแต่ว่าใครจะเลือกใช้แบล็ก เซียก็ได้นะคะคือลาล่าเนี่ยจะใส่เซียเวลาที่ลาล่าต้องการโปรตีนนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขามีประโยชน์มากเลยก็คือเขาจะมีทั้งโพแทสเซียมนะคะแคลเซียมแล้วก็โอเมก้า 3 เนี่ยสูงมากๆเลยค่ะเม็ดเซียเนี่ยเขาช่วยทำให้เราเนี่ยลดความอ้วนได้เพราะว่าเขาจะทำให้เราเนี่ยอิ่มนานนะคะก็คืออารมณ์เหมือนคล้ายๆกับอะไรเหมือนกับเม็ดแมงลักเหรอคะที่ทำเหมือนกับมันไปพองมั้งในข้างในอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำให้แบบเราอิ่มนานนะคะเพราะว่าเขามีโปรตีนสูงมีไฟเบอร์สูงนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยอีกอันนึงก็คือเขามีแอนตี้ออกซิเดนท์ที่สูงด้วยนะคะก็คือจะช่วยในเรื่องของผิวนะคะก็โอเคค่ะเดี๋ยวทำเลยแล้วกันนะโอเคค่ะลาล่าก็จะเริ่มด้วยการใส่มะม่วงนะคะตามด้วยกล้วยนะคะแล้วก็กีวีค่ะลาล่าจะเติมตัวโคโค่โคโคนัทวอเตอร์เนี่ยค่ะประมาณ1ถ้วยนะคะ1ถ้วยตวงนะคะซึ่งเขาให้แคลอรี่เนี่ยแค่50แคลอรี่นะคะจะบอกว่าไม่อ้วนนะลาล่าจะเติมเซียเข้าไปนะคะประมาณ2ช้อนนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มไฟเบอร์แล้วก็โปรตีนนะคะทำให้ลาล่ามีพลังในการออกกำลังกายยาวขึ้นนะคะลาล่าเติมน้ำเข้าไปนิดหน่อยนะคะก็จะทำให้แบบปั่นง่ายขึ้นนะคะแล้วจบด้วยเคลนะคะประมาณ2 handful ค่ะน่าจะประมาณสัก2กรัมนะคะ2กรัมนิดเดียวนะคะแล้วก็เสร็จแล้วโอเคพร้อมแล้วนะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาอย่างนี้นะคะเขียวๆแต่ว่าเพราะว่าเราใส่เคล2 handful นะคะก็เลยทำให้สีเขียวออกมาค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าตัวเดี๋ยวจะบอกว่าสูตรนี้ทานง่ายค่ะไม่ต้องกลัวเหม็นเขียวเลยนะคะนี่นะคะจะบอกว่ากลิ่นหอมมากกลิ่นหอมมะม่วงนะคะแล้วก็แน่นอนก็คือเขาจะต้องมีความหวานสีสวยหอมนะคะหอมกลิ่นมะม่วงนะคะและแน่นอนเขาก็จะมีความเปรี้ยวนิดนึงของกีวีนะคะโอเคเดี๋ยวลองชิมอร่อยมากอร่อยจริงๆค่ะสูตรนี้อันนี้แบบแนะนำให้ทำเลยนะคะเขาจะมีคือต้องบอกเขาไม่มีกลิ่นของเคลเลยนะคะคือไม่มีกลิ่นเป็นเขียวเลยนะคะแล้วก็มีความหอมของมะม่วงนะคะแล้วก็กล้วยนะคะแล้วก็มีความเปรี้ยวนิดนึงนะคะของกีวีนะคะสูตรนี้เราจะบอกว่าไม่อ้วนนะคะแค่น้อยกว่า500แคลอรี่นะคะแล้วก็มีไฟเบอร์สูงเป็นสูตรที่ลาล่าแนะนำถ้าเกิดสมมุติว่าใครอยากที่จะทานเป็นมิลก็ได้นะคะแล้วก็ลาล่าก็จะทำสมูทตี้นะคะก่อนที่ลาล่าจะออกกำลังกายนะคะดื่มก่อนนะคะเพื่อให้ลาล่าเนี่ยอยู่ได้ยาวกว่าชั่วโมงหนึ่งนะคะโอเคค่ะก็เดี๋ยวคราวหน้ามาโชว์ใหม่นะคะสูตรพิเศษนะคะต้องบอกว่าสูตรพิเศษเพราะว่าก่อนที่จะมาพรีเซนต์ให้เพื่อนๆเนี่ยคือต้องแน่ใจว่า1อร่อยนะคะอร่อยควบคุมน้ำหนักมีประโยชน์มากๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือจะต้องหาวัตถุดิบได้ง่ายด้วยที่เมืองไทยค่ะโอเคค่ะเจอกันใหม่นะคะบาย